นี่มันจริงไปเนี่ยเฮ้ยต้องไปเช็คให้ดูให้แน่ใจแป๊บหนึ่งวึบเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโหไม่นะโอ้ไม่นะไม่นะไม่จริงมาเซนวอลันภูมิใจนำเสนอFive Nights at Freddy's The Last Day of the Earth ท่านครับเขาตื่นแล้วครับดีแล้วล่ะไปรับเขามาซะก่อนที่ไอ้พวกนั้นมันจะไปเอาเขาก่อนลองไปสิเฮ้ยแล้วเราจะไปไหนต่อดีล่ะเนี่ยเฮ้ยช่างละโอ้โหไอ้สวยแล้วไงมีใครกำลังทำอะไรอยู่แถวนี้เลยเฮ้ยต้องรีบวางแผนแล้วเอาไงดีเนี่ยโอ้ไม่นะข้าศึกมันอยู่ตรงนู้นเฮ้ยเราต้องยิงมันก่อนก่อนที่มันจะฆ่าด็อกเตอร์โอ้ยหวังว่าด็อกเตอร์จะไม่เป็นไรนะเนี่ยเฮ้ยท่านครับนั่นไงครับด็อกเตอร์อยู่ตรงนู้นอ่ะเฮ้ยนั่นไงเขาอยู่ตรงนั้นโอเคเฮ้ยศัตรูอยู่นั่นครับยิงเลยครับท่านยิงมาเลยเยสเต็มฮะเมื่อกี้ใครมาช่วยเราไว้อ่ะเฮ้ยคนข้างล่างนั่นปะน่ะเฮ้ยคุณด็อกเตอร์ครับไปเป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคให้ผมลงไปหาไหมครับลงมาเลยครับลงมาเลยโอเคจะลงไปแบบนั้นแหละโอเคครับผมลงมาแล้วเนี่ยที่นี่ที่ไหนครับพวกคุณครับช่วยตอบผมทีครับโอ้ที่นี่คือฐานลับของเราอะเราไว้ตั้งไว้เพื่อกำจัดพวกเอเลี่ยนที่มันบุกครองโลกเราเมื่อ100ปีก่อนอะเนาะฮะเอเลี่ยนยึดครองโลกเลยทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยอะโกคุณถูกแช่แข็งไว้กว่า100ปีคุณก็หลับไหลอยู่คุณก็ไม่รู้หรอกอ๋อไม่น่าทำไมถึงฝันร้ายนะว่าแต่คุณช่วยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผมหลับอยู่ได้ไหมครับอ๋อได้สิครับเรื่องมันมีอยู่ว่าประมาณนี้ครับคือเมื่อ100กว่าปีก่อนพวกเอเลี่ยนมาได้บุกยึดครองโลกของเรามันมาจากอุกกาบาตสักแห่งหนึ่งจากดาวอะไรเราก็ยังไม่รู้นะครับและต่อจากนั้นมันก็เริ่มทำการบุกยึดครองมันก็ค่อยๆฆ่าพวกเราทีละคนพังตึกทุกหลังจนทำให้พวกเราไม่มีที่อยู่กันบางที่เหลือรอดก็บางคนก็ติดเชื้อทำให้ต้องหาที่หลบซ่อนบางคนก็เสียชีวิตพวกเราคือทหารที่มีหน้าที่เพื่อกำจัดพวกมันให้สิ้นเรามีหน้าที่เพื่อชนะสงครามครับอย่างนี้นี่เองโอเคพอเข้าใจแล้วครับว่าแต่คุณรู้ได้ไงว่าผมคือใครและทำไมคุณรู้ได้ไงว่าจะต้องแช่แข็งผมไว้อะแล้วคุณคิดว่าผมจะช่วยอะไรคุณได้หรอครับเมื่อ100กว่าปีก่อนมีคนเคยเล่าลือกันมาหลายคนครับว่าคุณที่มีชื่อว่าด็อกเตอร์นั้นมีลักษณะอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งตรงกับคุณและเขาก็คนที่ชื่อด็อกเตอร์เขาก็จะมีตู้โทรศัพท์ที่ไว้ใช้เคลื่อนย้ายได้และส่วนใหญ่คนที่เล่าเรื่องราวของเราให้เรารู้ก็คือคุณพี่ไม้นั่นแหละครับฮะว่าไงนะพี่ไม้ยังไม่ตายเหรออ้าวถ้าเกิดคุณรู้เรื่องราวพวกนี้ได้แสดงว่าพี่ไม้ยังไม่ตายแล้วพี่ไม้อยู่ไหนอะครับฉันเองแหละพี่ไม้ฮะพี่ไม้เอ้ยทำไมพี่ไม้แก่มากเลยอะเฮ้ยแก่กว่าผมมีแล้วเนี่ยอ้าวพูดแบบนี้หมายความว่าไงด็อกเตอร์เฮ้ยด็อกเตอร์อายุมากกว่าผมเองนะก็จริงดิแต่ลักษณะคุณนี่ดูแก่กว่าผมเองนะก็พอๆกันนั่นแหละครับว่าแต่คุณพวกพี่ทหารครับคือพวกคุณมีใครที่แบบว่าเอาแช่แข็งแบบไว้ผมอีกไหมครับนอกจากผมและพี่ไม้อะครับโอ้ก็มีนะครับเขาไอคนนึงนี้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับเขาชื่อธนาตะธนาโต้ดิใช่ไหมไม้ใช่ไหมพี่ไม้ครับธนาโต คนเลยชื่อธนาโตเป็นฝรั่งจำไปชื่อเหมือนญี่ปุ่นช่างเหอะแล้วเขาเป็นใครเหรอครับเฮ้ยเสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยนั่นก็น่าจะเป็นเสียงระเบิดครับรู้สึกว่าเขาเด็กคนนั้นเขาคือลูกของคุณพี่ไว้ใช่ไหมครับ
ใช่แล้วครับเฮ้ยงั้นผมขอไปคุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับโอ้ได้สิครับอ๋อสวัสดีครับคุณธนาโตใช่ไหมครับใช่เลยครับผมธนาโตครับห้องแล็บสวยดีนะครับเนี่ยโอ้โหหนังสือสวยดีฮะขอบคุณครับว่าแต่คุณเป็นลูกของพี่ไม้จริงๆใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับแล้วคุณให้ผมเดาคุณคงจะเป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมครับใช่คุณรู้ไหมผมได้ไงอ่ะพ่อผมเขาเล่าเรื่องคุณไว้เยอะเลยครับไม่อยากเชื่อเลยเนี่ยว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ผมก็ยังไม่อยากเชื่อเลยว่าผมยังมีชีวิตอยู่ได้ไงว่าแต่คุณกำลังศึกษาเรื่องอะไรอยู่หรอครับหนึ่งเลยผมกำลังศึกษาว่าคุณฆ่าเวลาได้ด้วยทำแมชชีนแบบไหนและสองผมก็กำลังช่วยทหารเขาในการลบอยู่ด้วยครับแล้วคุณช่วยทหารเขายังไงหรอครับก็เขาบอกว่าเขากำลังพลเขาเหลือน้อยเขาก็เลยต้องการให้ผมช่วยสร้างเครื่องส่งสัญญาณเรียกพวกของเขามาช่วยนะครับเขาบอกผมอย่างนี้แหละแล้วพอมีอะไรให้ผมช่วยได้ไหมครับก็มีนะรู้สึกว่าในสมัยตอนที่พ่อของผมยังหนุ่มๆอ่ะคุณเคยพบกับพ่อของผมแล้วใช่ไหมใช่ครับทำไมครับก็เห็นพ่อเขาบอกเล่าเกี่ยวกับหุ่นยนต์แอนิเมตอนิกอะไรสักอย่างในร้านเพสตี้แฟร์แบร์พิซซ่านะครับเห็นเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องอะไรประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมไว้ถามคุณทีหลังรู้สึกว่าผมเจอหุ่นยนต์พวกนั้นนะครับฮะจริงเหรอหุ่นยนต์พวกนั้นมันยังอยู่รอดจริงเหรอครับจริงสิแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะชุบชีวิตมันยังไงครับแล้วคุณต้องการชุบชีวิตมันทำไมหรอครับก็มันเป็นหุ่นยนต์มันอาจจะสามารถสู้กับพวกเอเลี่ยนอะไรพวกนี้ได้ครับผมคิดนะทางหลักการนะครับเป็นไปได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะช่วยนะครับขอบคุณครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปคุยกับพี่ทหารเขาสักแป๊บนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาได้ครับได้ครับฮะว่าไงนะคุณจะช่วยเราทุกชีวิตหุ่นยนต์พวกนั้นเหรอโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยก็ได้ครับเดี๋ยวพวกเราทำเองเถอะครับไม่เอาครับไม่เป็นไรผมรู้จักหุ่นยนต์พวกนี้ดีถ้าเกิดคุณชุบชีวิตมาแล้วมันไม่รู้สักคุณมันอาจฆ่าคุณได้ครับเดี๋ยวผมช่วยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรครับโอเคในเมื่อคุณต้องการคุณช่วยก็ดีครับเดี๋ยวผมบอกพี่กัดที่ผมเจอหุ่นยนต์พวกนั้นให้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่เชื่อใจนะครับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมส่งพี่กัดไปให้ครับพี่กัด3274589โอเคครับผมจำไม่ได้หรอกครับอุฝนตกเดินทางให้ระมัดระวังแล้วกันนะฝนมันตกด้วยอ๋อโอเคครับได้ครับโอ้ยลมหนาวแล้วเฮ้ยถ้าจะอยู่ใกล้ๆนี่สิจากแผ่นกระดาษนี่เราบอกว่าอยู่ตรงนู้นโอเครู้ละรู้ละโอเคต้องไปเร็วเว้ยหนาวแล้วหนาวเฮ้ยหนาวมันอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเฮ้ยหนาว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 โอ้โหโหนี่น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยหนาวอ่ะเฮ้ยพักสักแป๊บนึงดีกว่าโอ้ยเฮ้ยโอ้โหทำไมบันไดที่มันต้องเปียกน้ำด้วยเนี่ยแต่ต้องยอมแท้ไปอยู่ฝนหนาวเลยหนาวเฮ้ยพักสักแป๊บดีกว่าเฮ้ยหนาวหนาวโอ้โหข้างโคกข้างบนนี่โอ้โหหลังคาไม่เหลือดูจากที่จัดน่าจะชั้นเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องขึ้นใหม่อีกแล้วเฮ้ยไปสินะโอ้ยโอ้ยหนาวโอ้โหขนาดพี่บอลนี่ยังอยู่เลยอ่ะโอ้โหฟ้ามันจะผ่าอีกนานไหมเนี่ยโอ้ช่างเถอะเรื่องของฟ้าเราไม่เกี่ยวเราต้องซ่อมนานเลยเนี่ยโอ้เสียงระเบิดอีกแล้วเฮ้ยต้องรีบเลยละลึบชึบสลับตรงนี้สลับสายไฟตรงนี้ชึบ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 ลึบลึบน่าจะได้ผลแล้วนะลึบทำไมไม่ได้ผลนะThank you.
นหยุดตกทันทีทันใดเลยเยสในที่สุดฉันก็ทำมันได้เย้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้เนี่ยโอ้โหสวัสดีซินสวัสดีครับพี่พระเพชรไม่เจอกันนานเลยนะครับแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคือผมตื่นมาแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเห็นเขาบอกว่าเกิดสงครามกับเอเลี่ยนนะครับจริงเหรอเอเลี่ยนเหรอมั้งครับผมก็ได้ยินมาแบบนี้แหละแล้วใครชุบชีวิตพวกเราเนี่ยก็ผมนี่แหละครับเก่งเลยเนี่ยโอเคแล้วอยากให้พวกเราช่วยหรือเปล่าถึงชุบชีวิตเราขึ้นมาเนี่ยคือผมอยากให้พวกคุณช่วยสู้กับพวกเอเลี่ยนได้ไหมครับโอ้ได้ได้ได้โอเครีบพาเราไปที่ศูนย์บัญชาการของนายลิเซนได้ครับผมโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยดูสิวิญญาณพวกนี้มันยังสามารถทำงานได้อะเพียงแค่ปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเท่านั้นเองโอ้โหมาให้ผมช่วยได้ไหมครับพวกคุณยนต์ครับพวกเราไม่มีเลยที่นายช่วยหรอกแต่เราต้องการนิดนึงนะพอจะได้ได้สิอะไรเหรอก็พวกของเราชื่อทอยชิก้าแล้วก็คอดดี้ใช่ไหมใช่แล้วครับทนายมันสองตัวแล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่เราตื่นมันเรายังไม่เห็นมันเลยพอจะช่วยได้ไหมครับก้าผมไม่รู้จักหุ่นยนต์ทั้งหมดหรอกนะครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยให้ไหมครับขอบใจมากเซนโอเคเดี๋ยวขอให้โชคดีเนาะครับได้ครับพี่พระเพชรครับอะไรเหรอเซนก็เท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยผมเจอแค่เนี่ยโคดี้ตัวเดียวเท่านั้นแหละครับส่วนทอยชิก้าผมหาเขาไม่เจอหรอกครับไม่เป็นไรหรอกเซนทำดีที่สุดแล้วล่ะเดี๋ยวเราขอคุยกันสักแป๊บนึงอะโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปคุยกับพวกพี่เขาหาเขาสักแป๊บนึงได้ครับได้เลยได้